สวัสดียามเย็นค่ะแวะมาดูจิ้งหรีดกินอาหารจริงๆก็เติมอาหารลงไปนิดนึงด้วยค่ะให้มีกลิ่นหอมแล้วก็คลุกเคล้าหลอกล่อให้แมลงมากินนะได้ผลออกมากินอาหารกันค่อนข้างหนาตามีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าจิ้งหรีดชอบกินอาหารตอนเย็นเขาหากินกลางคืนนะอาหารตอนเย็นไปตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะชอบออกมากินก็เลยแอบมาเติมอาหารให้จิ้งหรีดบางส่วนก็น่าจะแอบไปถอดคราบนะบ่อนี้เก็บทำความสะอาดไปเมื่อเช้าการทำความสะอาดก็ดีนะเพื่อนนี่มองว่ามันสะอาดดีอ่ะมันเหมือนเราอยู่บ้านที่ไม่รกอ่ะมันก็น่าอยู่ไปอีกแบบนะฮะแล้วก็พวกขี้จิ้งหรีดเอาไปใส่ต้นไม้หรือเอาไปใส่หญ้าน้าพจน์ชอบเอาไปใส่หญ้าแปลงหญ้าแกปลูกหญ้าไว้ให้วัวมีวัวสาว5ตัวแล้วก็แปลงหญ้าหลายแปลงแต่ก่อนจะใช้ยูเรียแต่ตอนนี้ไม่ละค่ะพบสูตรเด็ดใช้ขี้จิ้งหรีดนี่ล่ะหว่านลงไปเลยตัดปุ๊บหว่านปั๊บแล้วก็พ่นน้ำใส่ติดสปริงเกอร์หน่อยแป๊บเดียวค่ะเขียวงามใบอย่างงามอ่ะเพื่อนๆท่านไหนที่เล่นไม้ประดับนะแนะนำขี้จิ้งหรีดแต่ว่าใส่ปริมาณน้อยๆก่อนนะเนื่องจากมีความเข้มข้นสูงเดี๋ยวใส่เยอะไปแล้วเหี่ยวเฉาเลยนะฮะอัปเดตก่อนเข้าบ้านอารมณ์คนเลี้ยงแมลงมาดูน้องๆกินยังคงมีค่าไซส์ขนาดว่าฟักให้วันเดียวเองนะเนี่ยให้ฟักวันเดียวยกขุยไว้อีกบ่อหนึ่งย่างกินไม่ทันกันดูสิไปอยู่ไหนมาเขากินไปกันโตละตัวเองเพิ่งจะตัวเล็กยังให้โอกาสค่ะยังให้โอกาสยังเลี้ยงไปต่อจนติดปีกดูว่าจะขุนตัวเองทันเพื่อนไหมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวอัปเดตให้ดูตอนปลายทางว่าการที่เราเอารังไข่ไว้แค่วันเดียวให้เขาฟักแค่วันเดียวเนี่ยมันจะลดการค้าไซได้มากน้อยแค่ไหนนะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของการค้าไซซึ่งแก้ยังไม่ตกกันเท่าไหร่หวังว่ามันจะเป็นแนวทางชมภาพบรรยากาศช่วงนี้จะเติมถาดอาหารให้เยอะหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเขาจะเริ่มกินเยอะแล้วช่วงนี้เป็นกักเล็กถอดค่ายอีกครั้งก็จะเป็นกักใหญ่นะกักเล็กก็เริ่มกินเยอะกักใหญ่นี่กินโหดถาดอาหารมันก็ต้องเยอะด้วยพื้นที่ว่างพอวางได้คือวางเลยนะคะจะจัดแบบนี้ก็ได้หรือจัดเองเลยก็ได้เอาที่เราสะดวกแต่ถาดอาหารน่ะให้เยอะก็ถาดน้ำเขาจะได้กินทั่วถึงกันหน่อยนะคะโอเคสบายใจละเห็นจริงเด็ดละเข้าบ้านได้ละเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ